กลับมาช่วงนี้ครับชั่วโมงที่2นะครับเตรียมตัวอย่างกระดาษจดปากกาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้แล้วเดี๋ยวนี้เอามือถือเนี่ยกดเรคคอร์ดได้เลยนะถ้าไม่มีก็ไปเสิร์ชหาคําว่าเรคคอร์ดวอยซ์อย่างเงี้ยนะหรือว่าวอยซ์ก็ได้เนี่ยมันสามารถที่จะกดได้สามารถที่บันทึกเสียงได้แต่ถ้าไม่อยากบันทึกไม่อยากจดขี้เกียจดูเดี๋ยวดูย้อนหลังก็ได้มันก็มีวิธีนะของเราเยอะแยะเลยผ่านทาง YouTube นะครับกดคําว่าเสิร์ชคําว่านะอาจารย์ผู้โฆษสารนะครับกรกฎาครับ59แค่นี้คุณก็ได้ย้อนหลังแล้วเพราะว่าเอาระบุเดือนปีมันก็รู้แล้วว่าเดือนนั้นมันมีอะไรบ้างก็อาจจะมีคน12ราศีคนในทั้ง7วันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมันก็แตกต่างกันคราวนี้มาดูทั้ง7วันใน10ในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับช่วงสั้นระยะสั้นดวงชะตาของแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรมาเริ่มกันที่วันแรกเลยวันอาทิตย์ครับผมครับผมองค์ประกอบของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับนะในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับของปีพ.ศ.2559ดวงคุณจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับให้ผมการันตีให้ครับซึ่งคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับต้องบอกก่อนนะฮะว่าเวลาเราดูตรงนี้นะครับเป็นส่วนของมหาภาคนะไม่จำกัดเป็นกลุ่มหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับเป็นภาพรวมๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งในพื้นฐานดวงของคนที่เกิดนะครับวันอาทิตย์นะยศศักดิ์อัครฐานให้ทายพระอาทิตย์นะครับนะคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยมีความมุ่งมั่นเป็นคนที่มีความตั้งใจนะฮะแต่ด้วยเหตุว่าในช่วงเดือนนี้นะครับของเดือนกรกฎาคมเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องงานหนักงานเหนื่อยนะต้องบู๊นะครับในช่วงระยะเวลาหลังจากเข้าเดือนกรกฎาคมนะครับตลอดเนี่ยทั้งเดือนเนี่ยจะต้องเหนื่อยนิดหนึ่งนะฮะพื้นฐานดวงของคุณเนี่ยถ้าใครนะครับผมเป็นเจ้านายคนอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าใครเป็นลูกน้องเนี่ยมีเหตุนะครับที่จะต้องโดนกดดันนะจากคนที่มีอำนาจเหนือกว่านะครับในการสั่งการบางคนเนี่ยกลับบ้านประมาณ5โมงเย็นประมาณ5โมง45นาทีช่วยทำให้ผมหน่อยครับช่วยทำให้ดิฉันหน่อยค่ะงานต้องการเสร็จให้ได้ภายในชั่วโมงหนึ่ง2ชั่วโมงแบบเนี้ยมันมีเหตุอย่างนี้อยู่นะครับหรือบางคนต้องหอบงานเนี่ยมาทำที่บ้านเนี่ยนะ 2-3 ทุ่มอย่างเงี้ยนะก่อนจะเสร็จเนี่ยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นแปลว่าดวงชะตาชีวิตของคุณนั้นมีมุมที่จะมีแรงกดดันบางอย่างเกิดขึ้นนะในเรื่องเกี่ยวกับการอะไรการทำมาหากินนะเกิดขึ้นในองค์กรนะครับแต่ถามว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยนะสิ่งที่ได้รับผลตอบแทนเนี่ยในช่วงเดือนนะครับผมกรกฎาคมนะครับดีหรือเปล่านะฮะอาจารย์บอกว่าพื้นฐานดวงของคุณเนี่ยในหลักของโหราศาสตร์นะครับการตอบแทนกลับมานั้นเนี่ยก็ถือว่าได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะมันก็ยังดีไม่สุดแต่ว่าจงทำไปเถอะนะสักวันหนึ่งจะเกิดผลต้องบอกอย่างนี้ในดวงของเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะฮะหลักของโหราศาสตร์นะฮะตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวกับการทองของคุณเนี่ยมันมีตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะโอเคระดับหนึ่งนะถึงงานจะเหนื่อยนะในองค์ประกอบของงานจะเหนื่อยนะครับแต่ว่าเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยนะใครเป็นมนุษย์เงินเดือนนะก็จะเป็นเงินเดือนเท่าเดิมแบบผมก็ต้องบอกอย่างเงี้ยมันก็ได้มีอะไรเพิ่มขึ้นแต่วิธีการใช้เงินนะเดบิตเครดิตเนี่ยนะฮะมีมุมของความบาลานซ์เกิดขึ้นแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับใครที่หวังนะคะในเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภนะนอกจากเงินที่คุณสร้างมานะครับจากมนุษย์เงินเดือนแล้วเนี่ยคุณมีมุมที่จะมีโชคลาภเกิดขึ้นได้นะโชคลาภหรือการติดต่อหรือว่าการพูดคุยเนี่ยที่จะเกิดโชคลาภนั้นเกิดขึ้นมาจากเพศหญิงนะครับที่สูงอายุเนี่ยเหมาะสมอย่างมากหรือบางคนนั้นต้องการที่จะลงทุนหรือทำอะไรก็ตามทีนะครับหรือต้องการขอวงเงินเนี่ยนะฮะโอดีนะครับหลักของพื้นฐานดวงโหราศาสตร์เนี่ยแปลว่าการพูดคุยตรงจุดนี้เนี่ยนะฮะเหมาะเกี่ยวกับการพูดคุยกับเพศหญิงจะมีโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติมากที่สุดครับผมขอการันตีครับมั่นใจเพราะฉะนั้นในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคตรงจุดนี้นะเงินทองก็ยังหมุนไปนะพอสมควรพื้นฐานดวงของคุณเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับความรักตำแหน่งตอนนี้เนี่ยตำแหน่งเกี่ยวกับความรักเนี่ยไม่ค่อยที่จะสู้ดีสักเท่าไหร่นะฮะส่วนหนึ่งมาจากเอาจิตวิญญาณไปผูกพันในเรื่องเกี่ยวกับการงานเอาจิตใจไปผูกพันในเรื่องเกี่ยวกับการทำมาหากินนะครับจนอาจจะไม่มีเวลานะ
ดูแลในเรื่องเกี่ยวข้องกับหัวใจสำหรับคนที่เป็นมีคู่แล้วนะแต่ถ้าใครนั้นเป็นโสดนะฮะมุมในเรื่องเกี่ยวกับคนที่เป็นโสดเนี่ยในหลักโหราศาสตร์เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยก็ยังเหมาะนะที่จะดูแลตัวเองยังไม่เหมาะในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลคนเข้ามานะครับในพื้นฐานดวงณช่วงระยะเวลากรกฎาคมนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องรอไปก่อนนะครับตามนี้นะนี่คือคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมีคำนิยามว่ารูปจริตให้ไทยเดาจันทร์นะพระจันทร์จึงเป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับนะเสน่ห์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการยิ้มแย้มแจ่มใสนะเสน่ห์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับคำพูดการเจรจานะครับแต่ว่าคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยในช่วงเดือนกรกฎาคมของปีพ.ศ. 2559เนี่ยคุณมีมุมนะครับที่จะต้องทะเลาะบอกแหวงกับคนรอบข้างทะเลาะกับใครทะเลาะกับนะพ่อแม่ก็ได้ทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับคนใกล้ๆตัวก็ได้หรือบางคนไม่รู้จักกันนะก็มีปัญหาได้นะคุณมีโอกาสนะลงดูไลฟ์คลิปเด็ดนะคุณนะถ้าคุณไม่ควบคุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับสตินะคุณนะนี่อันตรายมากนะช่วงเวลานี้เพราะว่าคนที่เกิดนะครับลัคนาเขาเรียกคนที่เกิดวันจันทร์นะคะเสน่ห์มันก็เป็นมุมที่ดีแต่ว่าอีกมุมนึงเนี่ยมันเป็นดาวขี้ใจน้อยขี้อ่อนไหวง่ายนะฮะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะถ้าขี้ใจน้อยมากจนเกินไปเนี่ยนะบางอย่างเนี่ยนะมันอาจจะไม่น่ารักอ่ะมันอาจน่าจะโดนถีบมากกว่าคุณเข้าใจไหมตัวนี้ต้องเลือกด้วยว่าความพอดีเนี่ยนะในการน่ารักเนี่ยนะน่าง้อหรือน่าเกลียดจนน่าโดนถีบมันอยู่ใกล้ๆกันมันมีเส้นบางๆเนี่ยนะขั้นกลางอยู่เนี่ยนี่ต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงนะช่วงระยะเวลานี้เขาเรียกว่าทำอะไรก็ตามทีในช่วงระยะเวลานี้เหมาะในเรื่องเกี่ยวกับการทำอะไรพอประมาณนะถ้าทำอะไรเกินเหตุเกินควรไปเนี่ยจะมีปัญหาได้นะครับผมนะดาวโหราศาสตร์เนี่ยองค์ประกอบแล้วเนี่ยความขัดแย้งเนี่ยนะฮะจงเป็นผู้ที่พยายามให้อภัยนะครับเนี่ยก่อนวันนี้ที่เราอัดเทปเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยมีข่าวนะวัยรุ่นตีกันเออนะเอาไม้นะเอามีดเนี่ยนะมาฟันกันนะตรงนะสถานีรถประจำทางแบบนี้นะครับมันไม่มีอะไรดีเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับอาจจะสร้างปัญหานะให้กับตัวเองและคนที่รักคุณก็ได้นี่คือสิ่งที่ต้องระวังไว้เรื่องเกี่ยวข้องกับการงานช่วงนี้เนี่ยเหมือนกับฟ้าผ่ากลางนะกระบาลนะมีเรื่องให้ปวดหัวมีเรื่องให้ไม่สบายใจตามพื้นฐานดวงงานหนักงานเหนื่อยเป็นที่สุดต้องใช้คำนี้เพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอยากจะลาพักร้อนบางทีก็เจ้านายก็ให้ลานะงานมันเยอะช่วยๆกันหน่อยเนี่ยมันเป็นอารมณ์ประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณมีปัญหานะผมแนะนำจริงๆว่าสมควรที่จะหาเรื่องนะเกี่ยวกับอะไรการเดินทางเดินทางจนจุดนี้แปลว่า1ลาพักร้อนนะลาพักร้อนนะช่วงนี้หน้าฝนก็ลาช่วงหน้าฝนเนี่ยไปนะไปเที่ยวไปพักผ่อนคลายกับชีวิตบางคนลาไม่ได้แต่มนุษย์เราใช่มั้ยฮะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีวันหยุดเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์บางคนหยุดวันอาทิตย์วันเดียวอย่างนี้เป็นต้นคุณก็เอาเวลาตรงจุดนั้นแหละนะไปผ่อนคลายนะครับก็จะดีเกิดขึ้นนะถ้าไม่คุณไม่ไปเที่ยวนะจะไปนวดสปาไหมหรือยังไงไหมแต่อย่าไปนวดสปาที่เขากำลังจับกันอยู่นะคุณนะเออไอ้งั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณโดนจับไปด้วยนะคุณนะอันตรายมากนั้นหลักของโหราศาสตร์เนี่ยแปลว่าต้องผ่อนคลายกับตัวเองให้มากหาอะไรที่คุณรู้สึกว่ารีแลกซ์เนี่ยทำแล้วจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับตามนั้นเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะตำแหน่งการเงินของคุณที่ผมบอกอ่ะนะไอ้เรื่องเกี่ยวข้องกับเงินเข้าอ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่ช่วงนี้จงเสียเงินกับความสุขของตัวเองดีที่สุดนึกออกไหมถ้าสมมติว่าคุณนั้นเนี่ยไม่เสียเงินไปกับความสุขของตัวเองเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเรื่องมีราวนะให้เกิดขึ้นทำให้คุณนั้นปวดกระบาลในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเสียเงินโดยใช้เหตุใช้ที่ได้โดยเฉพาะช่วงนี้จังหวะตอนนี้ของคนที่เกิดวันจันทร์มีโอกาสเสียเงินไปกับการซ่อมบ้านซ่อมรถนะฮะมีโอกาสอยู่นะงูเข้าบ้านนะช่วงนี้กำลังฮิตนะแต่งูบางงูตัวเนี้ยนะออกข่าวเนี่ยออกข่าวกันทุกวันนะโผล่มาจากโถส้วมอะไรแบบเนี้ยนะคุณ
นะคุณก็ต้องอาจจะไปถึงเวลาไหมที่ว่าจะต้องไปซ่อมตะกงตะแกงอะไรแบบนี้นะที่มันเป็นทางผ่านของงูอะไรแบบนี้นะต้องดูแลบางคนงูเนี่ยไม่เข้าบ้านเพราะงูเขาอยากจะมาอยู่หรอกแต่บางทีเนี่ยบ้านคุณมันรกนึกออกไหมมีหนูอยู่อย่างเงี้ยงูเขาก็จะมากินหนูอ่ะนะฮะมาองค์ประกอบของดวงชะตาชีวิตณขณะนี้คนที่เกิดวันจันทร์นะสมควรที่จะสังคายนานะครับผมบ้านใหม่เก็บบ้านใหม่ทำความสะอาดบ้านใหม่นะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีอะไรแปลกๆมาอาศัยอยู่ด้วยนะฮะนี่ต้องระวังไว้นิดนึงนะครับส่วนเรื่องของความรักนะคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยหลักของโหราศาสตร์เนี่ยนะคุณเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่แล้วแต่เสน่ห์ช่วงจังหวะตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ช่วยอะไรอย่างที่ผมบอกว่านะงอนมากจนเกินไปจนน่ารำคาญงอนมากเกินไปเนี่ยจนกลายเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยจงควบคุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคุณนิดนึงถ้าคุณนั้นควบคุมในเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ได้นะครับปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับผมตามนี้นะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ต่อไปนะครับผมคนที่เกิดวันอังคารนะครับกล้าแข็งนะฮะขยันให้ทายดาวอังคารคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยเป็นคนที่มุ่งมั่นนะครับผมเป็นคนที่ตั้งใจนะฮะถ้าเปรียบเสมือนไพ่ทาลอตนะไพ่ยิปซีเนี่ยนะก็เป็นไพ่เดอะทาวเวอร์นะเป็นไพ่ที่ลุยๆนะเป็นไพ่ที่แบบว่านะถึงอกถึงใจนะถึงลูกถึงคนใช้คำนี้นะครับตำแหน่งของคนที่เกิดวันนะครับอังคารช่วงเนี้ยนะครับมีตำแหน่งเกี่ยวข้องกับโชคที่ดีนะโชคดีเกิดขึ้นมาแน่นอนตรงนี้อาจารย์การันตีนะดักของพื้นฐานดวงโหราศาสตร์ไทยอ่ะนะครับจังหวะตอนนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างของคุณเนี่ยจะอยู่ในกำมือของคุณนะคิดสิ่งใดมีโอกาสนะครับสมหวังสมใจปรารถนาในพื้นฐานดวงณห่วงระยะเวลาหลังจากเดือนกรกฎาคมทั้งเดือนเนี้ยเป็นมุมที่ดีหมดนะครับหลักของโหราศาสตร์ถ้าคุณรู้สึกว่าดวงคุณตกนะดวงของคุณนั้นมีปัญหานะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยไอ้ปัญหานะที่มีมาก่อนหน้านั้นนะครับผมนะจะคลี่คลายนะครับเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับตรงนี้อาจารย์ขอการันตีมั่นใจว่าดวงกำลังจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นตามลำดับนะครับโอกาสในเรื่องเกี่ยวข้องกับงานโอกาสในเรื่องเกี่ยวกับการทำมาหากินนะครับมีมุมที่ดีนะครับตลอดเดือนนะกรกฎาคมอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้อาจารย์การันตีเลยนะโลกทั้งใบนะถือไว้ในมือนะหลักของโหราศาสตร์เนี่ยคุณจะมีตำแหน่งที่ดีใครที่เป็นเซลล์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ทำงานเกี่ยวข้องกับการค้าขายนะครับใครที่ทำงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์เนี่ยกับผู้คนนะครับเป็นอะไรที่โอเคหมดเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีหมดเนี่ยตรงนี้อาจารย์มั่นใจตามนี้นะส่วนบางคนเนี่ยอาจจะได้รับโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่าตำแหน่งเกี่ยวข้องกับการได้รับโอกาสจากคนรอบข้างเนี่ยณช่วงระยะเวลาตรงจุดเนี้ยเดือนเนี้ยมีสูงมากขอความช่วยเหลือจากใครใครก็พร้อมที่จะตอบสนองต่อตัวของคุณเองเรื่องงานเรื่องเงินมันแฮปปี้หมดแล้วฮะณช่วงในเวลานี้ถึงดาวการเงินเนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้ดีที่สุดนะครับแต่ว่ามันก็มีกินมีใช้แบบสบายๆตลอดเดือนกรกฎาคมบางคนเนี่ยนะครับมีโอกาสมีคนเลี้ยงเลี้ยงนี่ไม่ใช่เป็นเด็กป่านะคุณนะแต่เลี้ยงจุดนี้แปลว่าอ้าวเธอเดี๋ยวฉันออกตังค์ให้ไปกินข้าวเดี๋ยวซื้อขนมมาฝากอะไรแบบนี้นะมีลาบปากนะตลอดเวลานะออฟฟิศกินพิซซ่ากันตอนเย็นๆแฟนพาไปกินข้าวอะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นอะไรที่ดีหมดนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารแต่คุณอย่าทำหน้าบึ้งเท่านั้นเองนะอย่าทำหน้าเป็นยักษ์แล้วจะโอเค ดวงของคุณเนี่ยในหลักโหราศาสตร์เนี่ยตำแหน่งเรื่องของความรักนะฮะตำแหน่งเรื่องของความรักเนี่ยบอกเลยว่าตามพื้นฐานดวงเนี่ยถ้าคนเป็นโสดมาก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กับใครคนใดคนหนึ่งในช่วงเดือนนี้แต่จะต้องมีความตั้งใจนะคือไม่ใช่อยู่ดีๆเนี่ยนะมันไม่ใช่เด็กอายุนะถ้าเด็กอายุ 15-16 เนี่ยมีคนมาจีบนี่ธรรมดาเด็กมหาวิทยาลัยเนี่ยมีคนมาจีบเป็นเรื่องธรรมดาเพราะมันก็มีอยู่ในกวนแค่นั้นน่ะแต่พอมาเป็นช่วงใครที่เป็นช่วงวัยรุ่นผ่านไปแล้วนะครับเป็นวัยของผู้ใหญ่แล้วเนี่ยนะก็ต้องเปิดตัวนิดนึงนะทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงสำหรับคนที่เป็นโสดนะครับ
วันหลังเดี๋ยวอาจารย์พูดเดี๋ยวจะจัดนัดบอร์ดเลยนะผ่านรายการช่อง8นะสร้างรายการใหม่สักรายการนึงนะนัดบอร์ดนั่งเลยนะดวงตาของใครนะไปคู่กันนักทำเหมือนมาลายไทยรัฐหน้าคุณก็ปิดอะไรแบบนี้เออนะแล้วก็เอาดวงมาดูกันนะคิดมาในใจเหมือนกันนะแม่นะเพราะว่าอาจารย์จัดรายการเนี่ยนะส่วนหนึ่งเนี่ยนอกจากจัดรายการทีวีแล้วนะยังมีนะโทรศัพท์แต่โทรมาดูดวงนึกออกไหมโทรมาดูดวงสดๆเนี่ยเป็นการส่วนตัวนะนัดหมายกันเนี่ยใครอยากนัดหมายอาจารย์เนี่ยก็โทรไปที่เบอร์086-885-8087นะ086-885-8087นะจะมีเลขาอาจารย์รับนะแต่เบอร์นี้มีค่าใช้จ่ายบางคนเนี่ยโทรมาสอบถามดูก็เป็นการส่วนตัวเนี่ยอาจารย์ไม่มีคู่เลยเป็นยังไงบ้างหนูจะมีไหมคะเออวันหลังเดี๋ยวอาจารย์จะทำบัญชีไว้บัญชีหนึ่งคนนี้เกิดราศีนี้ราศีนี้ดวงเข้ากันนะเด่นนัดบอร์ดเลยเออนะอาจจะเป็นรายการใหม่นะที่จะเกิดขึ้นในช่อง8นี้นะครับอ่ะเอาเป็นว่าดวงคุณเนี่ยนะต้องมีการประสานนะต้องมีการนัดบอร์ดละเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยคนไทยเนี่ยเป็นคนที่อธิบายว่าต้องเป็นประเทศหนึ่งที่เริ่มมีคู่ยากนะจะคล้ายคลึงกับประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยประเทศเกาหลีอย่างเงี้ยตากล้องนักกล้องเราบางคนก็ท้องไปแล้วนะทำคนอื่นท้องไปแล้วแต่บางคนก็ยังโสดอยู่เออนะห้องออกอากาศบอกใช่เออนะก็นี่แหละนะบางคนมันก็แบบนะก็คือมีคู่แล้วบางคนก็หาคู่ยากเหลือเกินแต่ประเทศไทยเนี่ยนับวันทั้งวันเนี่ยโอกาสในเรื่องเกี่ยวข้องกับการแต่งงานเริ่มน้อยลงนะครับนะเสถียรภาพอะไรแบบนี้มันเริ่มแบบว่าเปลี่ยนแปลงไปแล้วเพราะฉะนั้นการหาคู่อะไรแบบนี้นะจะเริ่มยากลงเดี๋ยวนี้เขามีเว็บไซต์จับคู่นะคุณก็ลองไปศึกษาดูแล้วกันไม่งั้นก็ฝากนะผมหรือว่าอาจารย์วิทย์นะกันหานะเดี๋ยวจะจัดรายการแบบว่าขับเลิฟเดย์อะไรประมาณนี้นะถ้าทางจะดีนะอ้าวคนที่คนวันอังคารพูดมากนะคนที่เกิดวันพุธนะคนที่เกิดวันพุธเจรจาอ่อนหวานให้ทายดาวพุธนะคนวันพุธต้องพูดมากพูดจาไพเราะเพาะพิมพ์ก็ได้นะอย่างอาจารย์ผู้เนี่ยก็เกิดวันพุธเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เกิดวันพุธเนี่ยเขาเรียกว่ามีวาทศิลป์นะในเรื่องเกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจานะการโน้มน้าวคนนะครับให้ฟังแล้วไพเราะสนอหูหรือว่าฟังแล้วเพลินๆเนี่ยนะตรงนี้องค์ประกอบของคนที่เกิดวันพุธเนี่ยในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับจังหวะของดวงเรื่องของงานนะมีโอกาสที่จะขยับขยายนะเคยทำเป็นลูกน้องเขาอยากที่จะออกมาทำธุรกิจส่วนตัวก็แนะนำก่อนหน้านั้นสมัครงานเดือนกรกฎาคมมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแต่ถ้าต้องยืนด้วยคำว่าไม่เลือกงานนะถ้าคุณไม่เลือกงานปุ๊บเนี่ยนะมันโอเคอย่างแน่นอนตรงนี้อาจารย์การันตีนะตำแหน่งของคุณเนี่ยในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยงานมีโอกาสพัฒนาตัวในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานมีมุมของการขยับขยายนะจะทำมาก็ตามทีเนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนตรงนี้อาจจะขอการันตีมั่นใจในพื้นฐานดวงชะตาชีวิตนะครับณช่วงจังหวะของเดือนนี้เมื่องานดีปุ๊บเนี่ยนะครับตำแหน่งเกี่ยวกับการทองเนี่ยก็ดีตามนะอยากจะใช้จ่ายอะไรมันก็สบายใจนะเงินนะใช้แบบเดบิตนะคือเงินเนี่ยเงินที่เรามีอยู่นะครับพื้นฐานดวงในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยใครที่ต้องหมุนเงินต้องใช้เครดิตมาก่อนหน้านี้ก็จะน้อยลงคุณมีโอกาสที่จะหาเงินเนี่ยนะมาปกเครดิตของคุณที่มีปัญหาได้ณช่วงระยะเวลานี้และเดือนนี้เป็นเดือนในเรื่องเกี่ยวข้องกับการติดต่อเจรจานะใครที่เป็นหนี้บินสินนะไปขอลดหย่อนนะไปคุยนะเรื่องเงินเนี่ยจะผ่านฉลุยตรงนี้อาจารย์ขอการันตีนะครับมั่นใจใครที่นะครับมีนะลูกหนี้ช่วงจังหวะตอนนี้ลูกหนี้จะมีสัมมาสำนึกนะคิดได้นะอยากจะจ่ายตังค์เราจะจ่ายมากจ่ายน้อยนะจ่ายเต็มวงเงินก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นในจังหวะนี้ถือว่าค่อนข้างจะโอเคนะส่วนเรื่องของความรักคนที่เกิดวันพุธเนี่ยตำแหน่งตอนนี้เนี่ยตำแหน่งค่อนข้างที่จะโอเคนะคนที่เป็นโสดนะครับนะอยากจะออกเดท กับใครในช่วงจังหวะตอนนี้เนี่ยมีมุมที่โอเคและในพื้นฐานดวงของคุณเนี่ยนะมีโอกาสเจอทั้งเรื่องงานเจอจากการเดินทางนะเดี๋ยวคนประสานงานตัวเนี้ยได้หมดเลยถือว่าค่อนข้างที่จะเพอร์เฟคนะแต่มันกลับกันกับคนที่มีแฟนอยู่แล้วเรื่องของความรักไม่ได้แย่นะเรื่องของความรักไม่ได้แย่แต่แย่ตรงที่ว่ามันรู้สึกว่า
ขอเวลาส่วนตัวไปหลั่นลาบ้างอะไรแบบนี้นะมันอาจจะมีบ้างแต่ไม่ได้ทำให้ความรักของเราจืดจางลงนะแต่มันอาจจะมีเวลาส่วนตัวอยากจะไม่เที่ยวเองอะไรเองอะไรแบบนี้เป็นอารมณ์แบบอยากฉายเดี่ยวบ้างนะช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับตรงจุดนี้นะนี่คนที่เกิดวันพุธคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยในหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับเขาจะมีคำนิยามว่าปัญญาบริสุทธิ์ให้ทายดาวพฤหัสบดีนะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยในหลักโหราศาสตร์เนี่ยจะบอกว่าองค์ประกอบของพื้นฐานดวงนะช่วงนี้มันเป็นจุดของการเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตนะบางคนนั้นต้องย้ายบ้านนะย้ายที่ทำงานนะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงหรือการได้รับมอบหมายนะในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานทำโปรเจกต์ใหญ่ๆเกิดขึ้นมาณช่วงในเวลาเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งคุณต้องไขว่คว้านะบางคนเนี่ยมีทางเลือกเยอะอาจารย์เคยเจอลูกศิษย์เนี่ยนะช่วงที่ผ่านมานะครับอาจารย์งานนี้ก็ดีก็เป็นหัวหน้าเขาแต่ถ้าไปอีกงานนึงเนี่ยคืออยู่ในองค์กรเดียวกันเนี่ยคุม5สาขาของบริษัทเนี้ยนะครับว่ามันก็มีทางเลือกดีๆเนี่ยเกิดขึ้นมาดวงคุณในช่วงในจังหวะตอนนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับที่จะมีทางเลือกอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาในช่วงจังหวะตอนนี้ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานนะใครที่อยากที่จะพัฒนาในเรื่องเกี่ยวกับศักยภาพของตัวเองณช่วงระยะเวลานี้จะได้ตามนั้นนะจะเป็นเรียนจะไปศึกษาต่อนะครับนะมีโอกาสประสบผลสำเร็จใครรอในเรื่องเกี่ยวข้องกับปริญญาโทนะจบปริญญาโทปริญญาเอกตรงนี้เป็นมุมที่สวยสดงดงามมากที่สุดนะครับตรงนี้อาจารย์การันตีนะมั่นใจตามนี้นะเรื่องของเงินทองตำแหน่งเกี่ยวข้องกับเงินทองของคุณเนี่ยตอนนี้เนี่ยถือว่านะค่อนข้างที่จะดูดีนะมากกว่าเดิมนะแต่ว่าพื้นฐานเรื่องของคุณนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นดวงที่ได้เงินมาแบบสบายๆนะจะต้องปากเปียกปากแฉกนิดนึงสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับต้องบอกอย่างนี้แต่ว่าก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วกันนะในมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการกันทองคุณบาลานซ์ตลอดเดือนกรกฎาคมอย่างแน่นอนครับผมขอการันตีนะส่วนเรื่องของความรักนะครับช่วงนี้จะแห้งๆหน่อยนะมันจะไปอยู่กับเรื่องงานนะเรื่องเงินมากกว่าความรักก็ถือว่าต้องให้เวลากับคนในครอบครัวเพิ่มเติมนิดนึงก็จะเป็นการดีนะครับนี่คือคนวันพฤหัสบดีต่อไปนะครับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับศุกร์หันษาหรือเปล่านะจะเฮฮาปาจินโกดหรือเปล่านะโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมีคำนิยามว่าโภคทรัพย์นะครับให้ทายดาวศุกร์แต่ช่วงนี้อ่ะศุกร์ไม่ค่อยหันษาสักเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยองค์ประกอบแล้วเนี่ยช่วงนี้จะน้อยๆหน่อยจะมีโอกาสเจ็บป่วยจะมีโอกาสไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวขั้นเนื้อขั้นตัวนะอาจารย์เป็นหมอดูแต่คุณเวลาคุณเป็นป่วยคุณต้องไปหาหมอนะไม่งั้นคุณอาจจะเป็นแบบไข้หวัดเล็กกลายเป็นไข้หวัดใหญ่ต้องนอนสมกับโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นในพื้นฐานดวงต้องบอกงี้นะแล้วก็ในพื้นฐานดวงโหราศาสตร์ไทยเนี่ยอย่าหักโหมในทุกๆเรื่องนะหากโหมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการทำมาหากินหากโหมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการทำงานเนี่ยนะมีปัญหาได้บางคนโอ้โหอาจารย์งานไม่เสร็จนะทำงาน 7-8 ชั่วโมงแล้วต้องหอบงานกลับมาทำที่บ้านอะไรแบบเนี้ยมันก็มีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาได้ในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้ไปนะครับต้องดูแลเป็นพิเศษช่วงนี้จะเหนื่อยๆหน่อยนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับ1เจ้านายบดาลูกน้องงี่เง่าอะไรก็ว่ากันไปนะอะไรที่ทายแล้วไม่ค่อยดีมึนๆกับชีวิตเนี่ยนะอาจจะเกิดขึ้นสำหรับคนที่เกิดนะครับวันศุกร์นิดนึงนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยแนะนำเลยเข้าวัดเลยทำบุญนะยิ่งไปผับนะไปบาร์เนี่ยยิ่งมึนกันไปกันใหญ่ต้องใช้คำนี้นะครับและช่วงนี้นะหน้าของคุณเนี่ยเป็นตูดนะหน้าไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่นะโชคลาภเริ่มหายไปคุณจึงต้องแสแยะยิ้มไม่เอานะต้องยิ้มให้กว้างๆนะเหมือนโฆษณายาสีฟันนะคุณนะยิ้มให้กว้างๆเลยแล้วจะโอเคนะยิ้มแหะๆนี่ก็ไม่เวิร์กนะต้องแนะนำตามนี้เมื่องานมันเครียดนะเงินมันก็ใช้จ่ายแบบรัดเข็มขัดเนี่ยนะมันก็ทำให้เรื่องของความรักเนี่ยดูแล้วอื้อๆเฉื่อยๆเนี่ยตามไปด้วยนะต้องบอกงี้เพราะฉะนั้นแปลว่าพื้นฐานดวงณขนาดนี้เนี่ยต้องดูแลต้องเอากระจกเนี่ยส่องตัวเองว่าอารมณ์มันเป็นยังไงบ้างนะบุคลิกภาพภายนอกเป็นยังไงบ้างนะ
นิดนึงเนี่ยนะต้องแก้ไขตรงจุดนี้เรื่องความรักเนี่ยมันก็จะนอยตามไปนะครับคุณก็ต้องที่อาจารย์บอกอะสะแยะยิ้มไม่เอานะต้องยิ้มกว้างๆถึงใจมันจะขุ่นมัวแล้วก็ตามทีขอแต่ขอให้ยิ้มออกมาภายนอกจะเป็นการดีเมื่อไรที่ยิ้มเนี่ยนะสิ่งดีๆก็จะมีตามเข้ามาแต่ถ้าใจมันทุกข์แล้วข้างนอกมันทุกข์ตามไปด้วยมันก็มีปัญหาคนเราเนี่ยนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับหลักของโหราศาสตร์นะครับคนเราจะชอบหรือไม่ชอบกันเนี่ยนะมันขึ้นอยู่ประมาณสัก5วินะการมองหน้าการมองในเรื่องเกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพนะครับใจคุณอาจจะเป็นคนดีแต่ถ้าคุณออกมาข้างนอกอ่ะมันเซอร์ๆอะไรแบบเนี้ยรองเท้านะขัดขาวิ่งๆเนี่ยเขาก็มองคุณไม่ดีละนึกออกไหมครับเพราะเหมือนกันเรื่องของจิตใจใจไม่ดีแต่ถ้ายิ้มสู้รับมันปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีอะไรดีตามขึ้นมาแต่สิ่งสำคัญที่สุดนอกเหนือจากนั้นทำบุญและอธิษฐานจิตจะดีขึ้นนะครับตามนี้นะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์คนที่เกิดวันเสาร์นะครับอย่าลืมใครฟังคลิปนี้อยู่นะครับฟังรายการสดอยู่ก็ตามทีนะครับอยากดูดวงนะครับหรืออยากที่จะปรึกษาในเรื่องเกี่ยวข้องกับศาสตร์ของฮวงจุ้ยก็แล้วแต่หรือแม้แต่นะครับนะอยากที่จะจัดหานะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับนักพยากรณ์นะฮะออกงานอีเวนต์ตอนนี้เนี่ยเราครบสูตรนะเรามีทุกอย่างเลยนะใครที่สนใจในเรื่องเกี่ยวข้องกับดูดวงพยากรณ์นะครับในศาสตร์ต่างๆตั้งสงตั้งศาลมีครบนะอยากหาพระดีๆนะครับเพื่อเสริมมงคลเสริมดวงชะตาชีวิตนะครับก็ติดต่อนะครับเบอร์ที่ขึ้นในจอทีวีของเรานะฮะส่วนใครนะครับผมที่อยากที่จะสักยันอย่างเงี้ยนะนะยันแถวเดียวนะไม่ใช่5แถวนะคุณนะแถวเดียวเลยแถวเดียวเลยนะจัดสักตรงกระดูกสันหลังยาวสวยด้วยอย่างเงี้ยนะฮะก็สนใจเนี่ยก็ติดต่อนะครับอาจารย์วิทย์ได้เพราะเรามีนะทีมงานนะที่ถนัดแต่ละสาขานะครับชอบเรื่องของพระนะอยากจะได้พระดีวัตถุมงคลที่ดีนะก็ไปเข้าไปที่ showpa.com นะครับปรึกษาอาจารย์วิทย์ได้นะครับใครอยากรู้ดวงชะตาชีวิตก็ปรึกษาผมนะครับอาจารย์ศักดิ์ยันก็ปรึกษาอาจารย์วิทย์ได้เช่นเดียวกันนะก็สามารถที่จะโทรสอบถามมาได้วันสต็อปเหมือนกันนะ0858569592นะครับจะดูดวงอาจารย์ผู้ไม่เป็นไรผ่านมาทางนี้ได้เดี๋ยวเราส่งต่อได้หรือจะไปศักดิ์ยันกับอาจารย์เด่นเขาสายเขาอ้อนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นสายที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับโดยอาจารย์เด่นนะครับก็มีสายศักดิ์ให้สวยท่านโด่งดังมากที่มาเลเซียสิงคโปร์นะครับที่จีนนะครับฮ่องกงไต้หวันดังมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาศักดิ์ให้กับคนไทยนะครับเพราะตอนนี้ท่านกลับมาแล้วนะครับสามารถที่จะมาศักดิ์ได้นะครับหรืออยากจะได้เครื่องรางหรือว่าของขลังดีๆนะครับมาตรฐานสากลนะครับติดต่อมาได้ที่0858569592เช่นเดียวกันนะฮะร้านรัตนโกสินทร์นะครับที่สนามพระนะจตุจักรนะครับชมรมอนุรักษ์พระเครื่องไทยนะครับชั้น2นะครับตรงข้ามกับ JJ Ball นะครับไปไม่ยากนะฮะเร็วๆนี้นะครับก็สามารถที่ขึ้นไปติดต่อได้แล้วก็ที่นี่ก็ในอนาคตก็จะเป็นศูนย์ที่ใหญ่มากศูนย์หนึ่งเหมือนกันของเมืองไทยนะครับก็ฝากกันได้เอ้ามาดูดวงกันต่อนะครับสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับคนที่เกิดวันเสาร์ในเดือนกรกฎาคมนี้ปี59จะเป็นอย่างไรครับครับผมคนที่เกิดวันเสาร์ครับโอ้โหตอนนี้เนี่ยนะโหราศาสตร์ไทยเนี่ยคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยเป็นคนที่เครียดเยอะนะกดดันมุ่งมั่นกันแหละท้าทายแบบนี้นะฮะพื้นฐานดวงของคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยองค์ประกอบของพื้นฐานดวงของคุณนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานนะงานช่วงนี้เนี่ยงานเข้างานมาเต็มงานมาเต็มนะเมื่องานเข้ามาเต็มมาเต็มอย่างนี้นะครับมันก็ทำให้คุณนั้นเนี่ยนะไม่อดตายแน่นอนตลอดเดือนกรกฎาคมนะมั่นใจใครที่มีงานนะงานราดนะก็จะมีงานหลวงงานควบคู่กันไปนะงานราดงานหลวงเต็มไปหมดนะฮะช่วงระยะเวลานี้สมมุติว่าเป็นน้องตากล้องนะก็มีเนี่ยก็ถ่ายนะในงานอาจจะมีงานนอกด้วยก็ได้เป็นหมอดูใช่ไหมก็ดูดวงในของตัวเองอาจจะมีงานอีเวนต์ข้างนอกก็ได้อะไรแบบนี้หมายแปลว่าทุกอาชีพนะครับถ้าคุณตั้งใจนะครับที่จะทำงานนะครับมันก็จะมีงานเนี่ยนะเข้ามาอย่างตึมๆนะครับแต่ว่างานตึมๆตรงจุดนี้เนี่ยมันก็จะก่อเกิดในเรื่องเกี่ยวข้องกับรายได้เพิ่มเลยนะต้องบอกอย่างนี้นะรายได้ของคุณเนี่ยก็จะคึกคักนะครับสมมุติว่าบางคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ค้าขายนะอยากขายของนะอย่าลืมนี่กำไรนะกำไรเนี่ยต้องมีติดตัวนะหลวงพ่อรวยนะครับ
ัตโกวัตโกนะครับเนี่ยต้องไปขอพรนะแล้วก็มีเนี่ยนะใครที่อยู่ต่างประเทศนะครับ100 US ดอลลาร์นะ100 US ดอลลาร์เนี่ยพร้อมส่งเลยนะสมควรอย่างมากนะที่จะมีใส่ติดมือนะครับจะมีพิงโกนะครับแล้วก็มีนะทองคำนะครับนะสวยงามนะครับใครที่ชอบสีทองใครที่ชอบสีพิงโกนะครับสามารถที่จะโทรสอบถามนะครับที่เบอร์ของอาจารย์วิทย์นะครับที่เบอร์อะไรครับที่วิทย์0858569592เบอร์โทรที่อยู่ด้านหน้านะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรมาได้ตลอดเลยหรือว่าถ้าแอดไปแล้วเนี่ยก็ฝากไว้ในไลน์ก็ได้นะครับครับก็เดี๋ยวเที่ยวหน้าเนี่ยเราก็จะมี QR code ขึ้นมาใหม่นะครับสามารถที่จะโยงลิงก์ได้อันนี้เป็น QR code ผมเองนะฮะมาเป็นเพื่อนกันแล้วก็ผมจะโยงเข้าห้องให้นะครับแล้วก็อันนี้ชื่อว่าห้อง168นะครับครับซึ่งหาเฮงตรงนี้นะครับครับนะมีจำนวนจำกัดนะครับแล้วก็คนที่เกิดวันเสาร์นะครับสมควรอย่างมากเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเรียกขาขึ้นของคุณนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีวัตถุมงคลนะครับเสริมดวงเสริมชะตาชีวิตด้วยเนี่ยจะเป็นการดีนะใช่ครับเมื่องานดีเงินก็ต้องดีตามนะตัวนี้อาจารย์การันตีเรื่องของความรักอาจจะน้อยไปหน่อยนึงนะเพราะไปอยู่ในส่วนของการทำมาหากินแต่แฟนคุณเข้าใจไม่มีปัญหาอะไรแต่สมมุติว่าอย่าไปประชุมกันบนห้องคาราโอเกะแล้วกันนะอาจารย์ที่รักขาอยากจะไปประชุมงานนิดนึงอ่ะที่ไหนคะประมาณติเที่ยงคืนเนี่ยนะห้องคาราโอเกะอย่างนี้หัวแตกนะคุณนะงั้นประชุมหาสถานที่ดีๆประชุมนะไม่งั้นอาจจะมีปัญหาได้นะครับผมตามนี้นะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์และวันสุดท้ายวันหมดสุดท้ายหมดแล้วเนาะวันอาทิตย์หมดแล้วนะฮะเกลี้ยงแล้วหมดแล้วครบถ้วนแล้วนะครับคุยยาวมากจนลืมเลยว่าโอ้เนี่ยมันครบถ้วนแล้วเนี่ยนะจะสมาซ้ำพระอาทิตย์วันอาทิตย์อีกวันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากที่จะรู้ดวงชะตาชีวิตอย่าลืมนอกจากที่จะจบคลิปนี้ไปแล้วจบรายการทีวีช่วงนี้ไปแล้วนะครับสามารถที่จะโทรสอบถามในเรื่องเกี่ยวกับการพยากรณ์ดวงเป็นการส่วนตัวนะครับหรือการตั้งศาลนะครับการดูฮวงจุ้ยนะครับผมเนี่ยนะครับมีนะคณาจารย์นะที่ชำนาญการเฉพาะทางอยู่แล้วนะครับใครที่สนใจนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่จะเสริมดวงเสริมชะตาชีวิตของท่านนะครับคุณสามารถที่จะโทรนะครับนัดดูดวงเป็นการส่วนตัวนัดตั้งห่วงจุ้ยนะนักตั้งศาลได้ที่เบอร์0868858087ได้เลยนะครับนะก็โทรมาสอบถามนะตลอดได้เลยนัดคิวกันนะครับครับผมอ่ะนี่นะครับก็คือเรื่องราวของคนทั้ง7วันนะครับ ครับที่เกิดในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับตรงนี้แหละแล้วก็จะได้รู้ว่าดูชะตาไปต้องระมัดระวังในเรื่องใดบ้างนะครับครับจะดีจะไม่ดีประการใดนะครับเราทำดีให้เรารู้ว่าดีไว้ก่อนนะครับสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าดวงชะตานั้นก็มีหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะครับทั้งดีแล้วก็ไม่ดีขึ้นๆลงๆนะครับตามแต่ดวงดาวนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นนะฮะ บางทีมองแล้วเป็นสิ่งที่งมงายนะตามถ้าวิทยาศาสตร์มามองโหราศาสตร์มันก็งมงายนะแต่ถ้าโหราศาสตร์ไปมองวิทยาศาสตร์บ้างนะมันก็เอามาประยุกต์กันนะครับมันก็เกื้อกูลกันได้นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นข้อพิสูจน์แล้วก็เป็นผลพิสูจน์เป็นอย่างดีนะครับว่าความแม่นยำในเรื่องราวของโหราศาสตร์นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างไม่งั้นเขาไม่มีสืบทอดกันมายาวนานนับเป็นพันๆปีมาแล้วนะครับแล้วก็นับวันเนี่ยเขามีการกรองนะประยุกต์นะให้มันมีความมั่นยำมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าศาสตร์อันนี้มันน่าเชื่อถือได้ในระดับที่สูงทีเดียวนะครับ30ลิขิตฟ้า70ชะตาตนนะครับอย่าปล่อยให้เฉพาะ70เดินไปอย่างเดียวดายนะครับเอา30มาดึงใช้ด้วยจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับผมอ้าวมาว่ากันที่เรื่องราวของดวงชะตาของท่านที่ส่งมานะครับกันต่อดีกว่านะครับหลายคนเนี่ยก็คงจะรอตั้งหน้าตั้งตารอกันอยู่แล้วนะครับตอนนี้นะครับก็คนนี้นะคุณต้นนะฮะคุณต้นนะครับอยากรู้ว่าปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ตอนนี้จะจบไหมมีคนช่วยไหมเรียกว่าตรงนี้เนี่ยมาถามในเรื่องของดาวแห่งการเกื้อกูลของตัวเขาเองนะครับเกิดในวันที่30มกราคมนะปี32นะครับเวลา 20:47 นาทีนะครับคุณต้นนะครับปัญหามีเยอะและตอนนี้ผมเชื่อว่าปัญหามันมีเยอะแหละแล้วก็คนที่สอบถามเรื่องของดวงชะตาส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาค้างคาใจข้องใจอยู่ว่าเอ๊ะเราจะควรดำเนินชีวิตอย่างไรนะครับประการแรกเลยเราจะต้องมีสตินะครับแล้วก็ฟังจากดวงชะตาว่ามันตรงไหมมันจะได้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของเรานะครับเราก็มีทั้งศาสตร์ทั้งศีลในการที่จะไปแก้อย่างถูกต้องนะครับ
อย่างน้อยเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองความมั่นใจนะครับแล้วก็ความนอกจากมีความมั่นใจแล้วเนี่ยมันจะได้พอมีความศรัทธาเข้ามาช่วยนะครับทำให้เราดำเนินชีวิตผมว่าผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีแล้วก็ในช่วงของเดือนสิงหาคมเนี่ยซึ่งจะเป็นช่วงที่ดาวจะเปลี่ยนเนี่ยหลายๆคนที่โทรถามในวันนี้นะฮะแล้วก็อีกหลายๆคนที่โทรสอบถามในเรื่องของดวงชะตาในวันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าดวงที่มันไม่ดีตั้งแต่ปลายปีที่แล้วใช่ไหมฮะอาจารย์พูดมาจนถึงสิงหาคมเนี่ยมันจะมีเรื่องมีการผ่อนคลายจากตึงมันก็จะหย่อนลงมันก็จะมีการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นแล้วก็เคลื่อนที่ดีขึ้นด้วยนะครับผมอ้าวมาดูที่คุณต้นดีกว่านะครับ30มกราคมนะครับ 20:47 นาทีนะครับปี32นั้นปัญหาอุปสรรคที่ดำเนินอยู่นั้นจะคลี่คลายและจะมีคนมาช่วยเหลือไหมอันแรกอ่ะอย่าไปพึ่งใครเลยเอาตัวเองก่อนแล้วก็มานั่งเคลียร์ดูว่ามันมีส่วนไหนที่เราต้องแก้ไขกันบ้างอ่ะมารับฟังครับผมครับคุณต้นนะฮะผมขออนุญาตจับให้แทนคุณนะเพราะมันระยะสั้นอ่ะเวลาเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีเท่านั้นเองนะฮะอ่ะไพ่นะครับใบแรกของคุณนะครับมีไพ่ Queen of Cups นะครับใบที่2ของคุณนะครับได้ไพ่ The Tower แล้วก็ใบสรุปของคุณนะครับได้ไพ่2ถ้วยเพราะฉะนั้นแปลว่าพื้นฐานดวงของคุณเนี่ยนะฮะองค์ประกอบของช่วงเนี้ยคุณมีไพ่ The Tower นะครับเป็นไพ่ที่ปวดหัวที่สุดนะไมเกรนจะขึ้นมากที่สุดในภาษาของหัวนักศึกษาของไพ่ทาลอตเนี่ยมีไพ่ทั้งหมดอยู่78ใบเนี่ยนะคุณมีไพ่ที่แย่ที่สุดในกองการ์ดเกิดขึ้นมาในช่วงระยะเวลานี้นะเพราะใช้แปลว่าโอกาสปัญหา อุปสรรคเนี่ยบางอย่างนะต้องละทิ้งเดอะทาวเวอร์เนี่ยเวลาเขาวาดรูปนะครับเขาวาดรูปเป็นอะไรเป็นตึกแล้วก็มีทันเดอร์โบนะฮะนะฟ้าผ่าแล้วก็มีอะไรพระราชากับพระราชินีเนี่ยตกจากตึกสื่อถึงว่าปัญหาบางอย่างนั้นไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ใช้คำนี้นะแต่ใบสรุปของคุณเนี่ยมันเป็นไพ่กี่ถ้วย2ถ้วยเวลาเขาวาดรูปไพ่2ถ้วยนะครับเขาจะวาดรูปเป็นผู้ชายและวาดรูปเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับถือแก้วชนกันนะครับอย่างน้อยสุดเนี่ยมันสื่อถึงเรื่องเกี่ยวกับคนจะยื่นมือเข้ามาช่วยเกี่ยวกับปัญหาของคุณหรือช่วยที่เนื้อของคุณเนี่ยตัวของคุณเองนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าปัญหาอาจจะแก้ไม่ได้นะช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับแต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะสิ่งที่คุณมีปัญหาเนี่ยจะถูกแก้ไขจากคนอื่นนะยื่นมือเข้ามาช่วยตัวคุณมันเหมือนกับว่ายิ่งอยู่ยิ่งดำเนินการเชือกยิ่งมัดตัวคุณแน่นมันจึงต้องมีคนอื่นเนี่ยนะครับคนรอบข้างเนี่ยมาช่วยคลายปมให้กับตัวของคุณนะครับเพราะฉะนั้นดวงของคุณเนี่ยจะผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไปได้ต้องอาศัยระยะเวลาและจะต้องอาศัยในเรื่องเกี่ยวกับคนนั้นมาช่วยบุคคลภายนอกบุคคลใกล้ตัวมาช่วยคุณนะครับซึ่งคุณจะผ่านตรงจุดนี้ไปได้นะฮะอย่างแน่นอนแต่ต้องใช้ระยะเวลานะครับในช่วง90วันนี้ครับผมขอการันตีครับก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรมากนะฮะผ่านพ้นไปได้แน่นอนนะครับแต่ต้องใช้เวลานิดหน่อยนะครับคนนี้นะครับตกงานมาร่วม2ปีแล้วค่ะหางานมาตลอดเลยนะมีเกณฑ์จะได้งานใหม่เกิดวันที่20เดือนมกราคมปี26นะเวลา 19:34 น.อันนี้เนี่ยคือถ้าบอกเกิดประมาณปีนี้26ตอนนี้ปี59แล้ว 30กว่ามันก็จะยากหน่อยในเรื่องของการที่ไปหางานนะข้างนอกนะคือมันมีความยากแต่ไม่ใช่ไปหาไม่ได้นะ33มันยังพอได้หางานได้อยู่แต่ถ้าเป็นบริษัทเนี่ยใหญ่ๆมันจะไม่ค่อยรับในช่วงอายุอย่างนี้นะมันจะรับอยู่ที่ประมาณสัก24ขึ้นไปประมาณไม่เกิน28แล้วนะแถวเนี้ยนะจําได้นะแถวๆเนี้ยนะครับก็ลองดูนะครับหางานที่เราถนัดก่อนอันแรกนะอัตหิอัตโนนาโถก่อนนะช่วยเหลือตัวเองก่อนนะอันแรกนะอันที่2เนี่ยเดี๋ยวมาดูดวงกันว่าในเกณฑ์ที่จะได้เนี่ยช่วงนี้มันพอมีหวังมั้ยครับครับผมในพื้นฐานดวงของคุณนะครับในหลักของวัฒนศาสตร์เนี่ยคุณมีนะครับผมไพ่นะครับผมเปิดไพ่มาเนี่ยนะใบแรกนะครับได้ไพ่2เหรียญใบที่2ได้ไพ่1ดาบใบสรุปนะครับผมได้ไพ่7เหรียญนะช่วงนี้เปิดไพ่บ่อยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการสอนนะเร็วๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจที่อยากที่จะดูดวงนะครับเป็นอาชีพหรือว่าเป็นอาชีพเสริมนะครับคุณสามารถนะครับที่จะโทรสอบถามนะครับหรือนัดจองตัวก่อนแล้วกันใช้คำนี้นะจองสถานที่เรียนก่อนแล้วกันที่เบอร์086 885 8087นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการ
คอร์สนะครับในการเรียนนะครับซึ่งผมตั้งราคาไว้เนี่ย 6,000 บาทนะสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเมื่อผมเรียนเมื่อ17ปีที่แล้วเนี่ยผมเรียนไพ่ทาร์ล็อตเนี่ยนะฮะ 5,900 บาทที่ผมขึ้นมา100เดียวนะเรียนอาจารย์เรียนกับใครอาจารย์สังคมฮอฮารินนะครับนะบ้านโหนบ้านเลขที่5เรียนตอนอายุ15ครับนะปีนี้ผมอายุ32ปีนะก็17ปีละนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นมา100นึงก็คงไม่ได้แพงมากนะแล้วก็จะมีในเรื่องเกี่ยวข้องกับตำราเรียนนะครับแล้วก็ไพ่นะ Rider Waite เค้าเรียกไพ่ชุดจริงนะครับนะผมตั้งใจว่าจะนะสั่งมาจากอเมริกานะครับให้ใช้แบบของจริงนะฮะนะไม่ใช่แบบไพ่กระดงกระดาษเนี่ยนะไม่เอาอ่ะนะกระโหลกกะลานี่ไม่เอาอ่ะฮะต้องใช้ของจริงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับศาสตร์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับไพ่ทาร์ล็อตนะครับตั้งใจนะครับว่าจะใช้เวลาประมาณ2วันในการสอนนะครับหรือรวมๆแล้วประมาณสัก16ชั่วโมงนะครับ 15-16 ชั่วโมงโดยประมาณเนี่ยก็น่าจะได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับซึ่งเอามาพยากรณ์ได้อย่างแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็นะโทรสอบถามที่เบอร์086-885-8087อย่างไพ่ที่ขึ้นหน้าจอเมื่อกี้นี้นะครับมีไพ่2เหรียญนะไพ่2เหรียญเป็นไงเป็นไพ่หมุนเงินเวลาเราอ่านไพ่เนี่ยไม่ได้อ่านยากแต่จะต้องมีจินตนาการนะคุณถามเรื่องเกี่ยวข้องกับมีเรื่องของงานเนี่ยจะโอเคไหมได้งานหรือเปล่าสังเกตดังว่า2เหรียญเนี่ยเวลาเขาวาดรูปเขาจะวาดรูปเป็นคนอะไรกำลังโล้เงินอยู่นะด้านหลังของคุณเนี่ยจะมีคลื่นนะไม่ใช่หาดทรายยังสวยไม่ใช่เพลงแบบไอ้นั่นนะแบบมันก็ไม่ได้สวยนะเป็นพายุใต้ฝุ่นเนี่ยเป็นคลื่นนะที่เขาเรียกซึนามิละกันนะเรือคงเคงเนี่ยทำให้คนปวดหัวได้ใบที่2คือไพ่ตระกูลดาบคือ1ดาบและใบสรุปของคุณได้ไพ่กี่เหรียญ7เหรียญ7เหรียญเนี่ยถ้าซูมจากภาพใกล้ๆนะมันเป็นไพ่ที่สื่อถึงในเรื่องเกี่ยวข้องกับการรอคอยนะจากสถานการณ์เนี่ยนะสังเกตอย่างนึงว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการรอคอย3ใบเนี้ยถ้าตีความหมายเนี่ยงานยังไม่ได้ดังใจยังมีเหตุในเรื่องเกี่ยวกับการรอคอยอยู่เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าคุณนั้นนะเลือกงานผมใช้คำนี้นะครับมนุษย์เราก็ต้องเลือกงานเป็นธรรมดาตอนที่คุณไปสมัครงานถูกต้องไหมตรงเนี้ยแต่บางคนพอได้แล้วปุ๊บก็ไม่เอาหรือไม่ไปสัมภาษณ์ซึ่งในดวงของคุณนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะตกหล่นในเรื่องเกี่ยวกับการไปสัมภาษณ์งานก็ได้นะงานที่มันจะได้จะได้มันก็กลับกายไม่ได้1ดาบเนี่ยมันเป็นไพ่ที่เขาวาดรูปมีมงกุฎอยู่บนดาบสื่อถึงการที่จะได้งานแต่ข้อจำกัดคือเรื่องเยอะไม่ไปนะเงินไม่ได้ดังใจช่วง90วันนี้สมมุติได้ทำงานเนี่ยช่วงแรกเนี่ยเงินจะไม่ค่อยโอเคยังไม่ได้ดังใจสักเท่าไหร่เพราะว่าไพ่ของไพ่ทาร์ล็อตเนี่ยตระกูลเงินที่ดีที่สุดคือเกิน8เหรียญขึ้นไป8 90นี่ดี7เหรียญคือเกณฑ์ในเรื่องของมาตรฐานแต่พอไพ่2ใบเนี้ย7เหรียญกับไพ่2เหรียญบวกกันเนี่ยมันแปลว่างานน่ะได้แต่ว่าเงินเนี่ยตัวเงินน่ะไม่พอใจจึงไม่อยากที่จะทำเพิ่มเติมผมแนะนำว่าให้คุณน่ะทำไปก่อนนะ7เหรียญแปลว่าโอกาสที่จะได้เงินเนี่ยมากกว่านั้นมีมั้ยมีเจ็ดเหรียญเวลาความหมายเนี่ยเวลาเขาวาดรูปเนี่ยเขาวาดรูปเป็นผู้ชายกำลังพรวนดินนะฮะแล้วก็มีเงินเนี่ยงอกเงยขึ้นมาแต่กว่าจะเก็บเกี่ยวในเรื่องเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต้องใช้ระยะเวลาความหมายแปลว่าคุณอาจจะต้องใช้เวลาในเรื่องเกี่ยวข้องกับการทดลองงานเช่นมีข้อสัญญาว่า3เดือน6เดือนแล้วอาจจะปรับเงินเดือนเพิ่มอย่างนี้เป็นต้นไอ้เนี่ยโอเคแต่สมมติว่าอยากได้ 30,000 ในวันนี้เลยทำงานไป30วันต้องได้ 30,000 เท่านั้นไอ้อย่างเงี้ยลำบากแต่สมมุติว่าเอา 20,000 ก่อนได้ไหมแล้วก็อีก6เดือนน่ะเดี๋ยวปรับให้ 30,000 อย่างเงี้ยคุณจะได้ตามนั้นถ้าคุณไม่เรื่องเยอะก็จะไม่มีปัญหาคุณจะได้งานทำอย่างแน่นอนครับผมขอการันตีครับเนี่ยครับเรียกว่าให้คุณลงไปก่อนไปปลูกเมล็ดพืชเมล็ดพันธุ์ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วผลที่มันจะงอกเงยกลับมาในอนาคตอันสั้นจะเห็นผลได้ดีกว่าที่คุณคิดครับเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์พูดนะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ถ้าเราไม่เลือกเนี่ยเข้าไปก่อนแต่ว่าในงานนั้นเนี่ยคุณก็อาจจะมีความก็มีความชอบด้วยอยู่แล้วล่ะมันถึงจะมีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการงอกมากขึ้นอย่างที่คุณมุ่งหวังแล้วก็ตั้งใจไว้ตรงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณต้องทำก่อนนะครับถึงจะเห็นผลแต่ว่าถ้าเราไม่เปิดประตูตรงนี้มันก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปข้างในได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยขุมทรัพย์ของคุณอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องตั้งอกตั้งใจลองดูนะเปลี่ยนใหม่ลองดู2ปีที่ผ่านมาเราอาจจะเลือกหน่อยแต่ตอนนี้เนี่ยเราคงอาจจะไม่ต้องเลือกมากแล้วทำไปถ้ามันได้งานนะแล้วก็ใช้ความสามารถของตัวของเองเข้าไปนะครับอันนึงเนี่ยเขาแนะนำว่าถ้าอยากได้บริษัทนี้จริงๆและต้องมีความตั้งใจจริงๆอันนั้นต้องบอกต้องมีความตั้งใจมากๆก่อนจริงๆที่อยากจะได้งานเข้าไปนะพอตอนเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอเคเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้แล้วบอกเขาขอเขาว่าเราอยากจะได้งานที่นี่อยากจะทำงานที่นี่นะหนูจะมีความตั้งใจแม้ตอนแรกอาจจะยังไม่ได้คุ้มนะครับแต่อนาคตต่อไปซึ่งระยะเวลาในความที่จะคุณบอกว่าคุณจะพอใจนะมันไม่ไกลมันสั้นมันนิดเดียวนะเพียงแต่ว่าฝากความอดทนตรงนี้เปิดประตูของมันให้ได้ก่อนนะเปิดได้แล้วถึงจะเห็นในสิ่งที่คุณปรารถนานะครับเพราะอันแรกเหมือนก็หลอกนะมันมาเปิดมาปุ๊บโอ้โหเจอนิดเดียวนะแต่ถ้าเดินเข้าไปอีกประตูมันจะใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้เวลานิดนึงนะครับนะเอาลองดูแล้วกันนะครับผมนะคนนี้พอได้ไหมจำพวกอยากดูอะไรภาพรวมของชีวิตตอนนี้โอ้โหคุณถ่ายแบบนี้คุณนึกว่ารายการเรามันใหญ่จันยาวเหรอมันใหญ่มากเลยนะคืออย่างนี้เวลาทายดวงเนี่ยนะในรายการทีวีเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกับดูดวงเป็นการส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะดูแบบนี้โทรมาที่เบอร์0868858087นัดดูดวงแต่เสียตังค์จะพูดตรงๆนะเพราะหมอดูเนี่ยนะไม่ได้อินทิปนะมีค่าใช้จ่ายนะครับนะเป็นค่าพยากรผมใช้คำว่าค่าพยากรนะอยากรู้ดวงโทรมาแต่ว่าวันนี้นะคุณโก้นะจะดูอะไรเด่นๆสักหนึ่งอย่างแล้วกันไม่ใช่แบบโอ้โหดูซะแบบมันกลาดเยอะอ่ะตรงนี้นะดูระยะสั้นระยะสั้นดูฟรีได้บางเรื่องนะแต่ถ้าอยากดูแบบจริงจังต้องเสียตังค์เราพูดตรงๆนะครับนะผมไม่อ้อมค้อมนะแบบโอ้ต้องกระปิดกระปอยนะหมอดูถ้าเก็บตังค์ก็บ้าแล้วเพราะเป็นอาชีพเนี่ยคุณนะอ้าวเทมคุณของคุณเนี่ยมีไพ่เทมเพลนต์นะอัศวินถือดาบแล้วก็ให้3ถ้วยนะภายใน3นาทีนี้ตามพื้นฐานดวงคุณตอนนี้เนี่ยเน้นในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะเทมเพลนต์แปลว่าการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจุดนี้แปลว่า1เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยนะเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวข้องกับที่ทำงานก็ได้หรือปรับเปลี่ยนในเรื่องเกี่ยวข้องกับฮวงจุ้ยนะใหม่ๆแล้วจะโอเคใครที่มีไพ่เทมเพลนต์ขึ้นมาเนี่ยไพ่ทาโรตจะมีอยู่2อย่างคือ1ไพ่เมเจอร์ออฟอาร์คานากับไพ่ไมเนอร์ออฟอาร์คานาไพ่เมเจอร์คือไพ่ชุดใหญ่ไมเนอร์คือไพ่ชุดเล็กคุณมีไพ่เมเจอร์ก็คือไพ่ชุดใหญ่เนี่ยนะอยู่ในดวงตอนนี้คุณจึงต้องหาเรื่องปฏิวัติตัวเองมาเป็นไพ่เกี่ยวข้องกับการปฏิวัตินะไพ่ใบที่2คือไพ่อัศวินถือดาบการปฏิวัติตัวเองการเริ่มทำอะไรใหม่ๆจะดีหรือเปล่าต้องมีความมุ่งมั่นและไพ่3ถ้วยเนี่ยเป็นไพ่สื่อถึงเกี่ยวกับการประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นแปลว่าคุณจะมุ่งเน้นนะในเรื่องอะไรก็ตามทีเนี่ยให้มุ่งเน้นให้เต็มที่ในช่วง90วันนี้หลังจากนี้ไปเป็นตำแหน่งที่โอเคเข้าใจหรือเปล่านะถ้าคุณไม่มุ่งมั่นนะไอ้สิ่งที่มีอ่ะนะสิ่งที่ดวงชะตาชี้ของคุณนั้นน่ะกำลังเปิดเนี่ยมันก็เสียดายโอกาสนะต้องใช้คำนี้นะไพ่ทาโรตเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วมีไพ่ชุดใหญ่อ่ะนะอยู่แล้วกับไพ่ชุดเล็กไพ่ชุดใหญ่มันมีแค่22ใบนะครับส่วนไพ่ชุดเล็กเนี่ยมันมีทั้งหมด56ใบนะหลักการจำไพ่นะซึ่งเราจะมีการเรียนการสอนเนี่ยเร็วๆนี้คุณจองที่เรียนได้ที่เบอร์0868858087เนี่ยคุณจะได้เรียนรู้เลยว่าอ๋อไพ่เทมเพลนต์เนี่ยมันมีความหมายแบบไหนและวิธีการจำนะให้มาพยากรณ์ได้อย่างที่อาจารย์พยากรณ์ให้คุณฟังเนี่ยในช่วง90วันนี้มันจะพยากรณ์ยังไงดีนะแล้วก็วิธีการที่จะเชื่อมความหมายของไพ่นะแบบง่ายๆเลยนะมันจะทำยังไงดีเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจหลักสูตรนี้โทรเลยนะนัดกันนะนัดกับเลขาของอาจารย์ว่าจองไว้ก่อนนะซึ่งอาจารย์อาจจะมีการเรียนในช่วงวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะเดี๋ยวต้องดูนะคนก่อนว่าใครว่างในช่วงไหนมากกว่ากันนะครับเรียนเป็นกลุ่มนะราคานี้นะงั้นโทรไปเลย0868858087นะครับมีคำตอบนอกจากที่คุณนั้นนะจะเอาไพ่นะครับมาพยากรณ์เพื่อนะดูดวงตัวเองแล้วนะครับส่วนที่2เนี่ยคุณยังมีโอกาสนะครับที่จะมีรายได้นะผมใช้คำนี้นะเหมือน SME เลยนะตีแตกด้วยต้องใช้คำนี้
พราะมันเป็นรายได้ที่เลี้ยงดูตัวเองได้จริงๆนะอย่างอาจารย์เนี่ยนะทำงานเนี่ยนะในวงการเนี่ยถ้าไม่พูดถึงตอนเรียนเนี่ยเป็นหมอดูแบบเป็นอาชีพเนี่ยมา12ปีเรียนไพ่ทาร์ล็อตเนี่ยอีกพวกบวกอีก5ปีก็คือ17ปีอยู่ได้ด้วยอาชีพนี้เพราะฉะนั้นใครสนใจก็โทรสอบถามที่เบอร์นี้086 885 8087ครับอ่ะนะครับใครที่อยากจะดูดวงนะเป็นหมอดูนะมืออาชีพแต่ก่อนจะผ่านมืออาชีพไปได้มันก็ต้องเรียนก่อนนะเพราะว่ามันจะได้รู้เรื่องราวแล้วก็รู้แบบเจาะลึกรู้จริงนะครับส่วนในเรื่องอื่นในการทำงานให้มันลึกอะไรเงี้ยคุณก็ต้องดูจากประสบการณ์ด้วยพอดูกันเรื่อยๆดูบ่อยๆคุณจะจดจำเพราะมีความจดจำเนี่ยมันก็จะมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับเพราะว่าหมอดูนั้นไม่ใช่เรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยพอเราเรียนรู้แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเรียนเฉพาะในตำรามันต้องอยู่ที่การจดจำการสังเกตด้วยอย่างลูกค้ามาเนี่ยเกิดวันนั้นวันนี้ปีนี้นะเราก็ต้องสังเกตมีการสอบถามเขาเหมือนกันแต่ไม่ใช่ไปจับความรู้สึกเขานะหมอดูข้างถนนนะก็ส่วนใหญ่ไปเสร็จคุณทำหน้าเศร้าๆแต่ตัวโซมๆไปมันก็ไม่ดีอย่างนั้นน่ะนะมันก็อันนั้นได้จับเซนส์นะมันมั่วหมอดูมันไม่มีหลักการคือหมอดูที่เป็นหมอดูจริงๆหรือนักเล่นโหราศาสตร์จริงเขาไม่สนใจที่คุณมาหรอกว่าคุณจะมายังไงหน้าตายังไงแบบไหนฐานะอย่างไรเขาอ่านตามดวงเลยที่เหลือก็มันตามดวงมันบอกมาอย่างนี้ข้อมูลถ้าคุณให้ตรงมันก็ตามนั้นแหละแต่ถ้าไม่ตรงมันก็ไม่ตรงก็ตามนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ดูเป็นอาชีพเนี่ยแล้วมีชื่อเสียงโด่งดังเขาจะไม่ดูจากลักษณะภายนอกเขาจะดูจากดวงจริงๆครับซึ่งมันยากใช่ไหมอาจารย์ผู้เพราะว่าส่วนใหญ่มันเหมือนกับแต่งมามันเป็นเครื่องมันเป็นเปลือกมันให้เราเห็นอ่ะครับมันมีผลกับการตัดสินใจของเราอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะรู้จริงอยากจะดูจริงดูเป็นโดยเพราะเอาไพ่ทาโร่ทาร์ล็อตตรงนี้นะก็สอบถามมาแล้วกัน 1,6000 บาทเท่านั้นเอง6,000 บาทถ้วนนะครับต่อ1ท่านนะครับก็ระยะเวลา2วันเท่านั้นเองนะครับก็สามารถที่จะรู้ได้แล้วนะฮะสามารถทำนายได้แล้วในระดับหนึ่งนะครับมันจะมีขั้นอื่นอีกต่อนะเพราะว่ามันต้องไปกันต่อตามทางเหมือนเกมเลยเก็บสเตจไปนะครับเรียนอาจารย์ผู้นี้ก็มีความแม่นยำไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับ1ใน10โหราศาสตร์เล่นโหราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของเมืองไทยนะครับผมอ้าววันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับท่านผู้ชมพบกับรายการศรัทธาเพื่อตาชีวิตได้ใหม่นะครับทุกวันพฤหัสเลยตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปถึงเวลา12นาฬิกาส่งท่านทานอาหารมื้อเที่ยงแล้วค่ำคืนนี้นะครับเวลา3ทุ่มพบกับรายการจับกระแสพระครับกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์โดยเฉพาะวันนี้เนี่ยกำไรไปหัดกันเองกันมี10วงหมดแล้วหมดเลยนะครับเพียงราคาไม่แพงด้วยนะครับสอบถามได้เลยใครอยากได้ก็สอบถามมาในเรื่องราวของวัตถุมงคลในคืนนี้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ